วันนี้จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับ Rabbit Service Center ศูนย์ Rabbit นะครับตั้งด้วยชั้นออกบัตรโดยสารของสถานี BTS สยามเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นบริการด้านข้อมูลและความช่วยเหลือและตรวจสอบมูลค่าคงเหลือในบัตรรับเรื่องขอคืนมูลค่าในบัตรรับบิตและเปลี่ยนบัตรบริการเปิดการใช้งานบัตรรับบิตบริการลงทะเบียนบัตรรับบิตส่วนด้านของนักท่องเที่ยวนั้นบริการข้อมูลด้านเส้นทางและให้บริการของรถไฟฟ้า BTS และการออกบัตรพิเศษล่าสุดนี้ Dragon Ball Z เลยนะครับเพียงใบละ299บาทจากราคาปกติ549บาทมีอยู่3หลายเลือกซื้อได้ที่ BTS ทุกสถานีหรือถ้าออนไลน์ก็Shopee Lazada ตั้งแต่16พฤศจิกายนจนถึง28กุมภาพันธ์2564หมดแล้วหมดเลยนะ